มส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจโดย SME Development Bank ค่ะเริ่มต้นก็ประมาณ 7-8-9 ปีที่แล้วอะค่ะคือตัวออยเองเนี่ยเป็นพนักงานประจำคือเราเป็นพนักงานธนาคารแล้วก็เหมือนทำงานธนาคารจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะแล้วพอดีมีเจ้านายคนหนึ่งฝั่งภูเก็ตนะคะเขาติดต่อให้เราไปวางระบบโรงงานไอศกรีมในวันเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มต้นด้วยแบบจันทร์ถึงศุกร์ทำงานแบงก์เสาร์อาทิตย์ก็ไปรับจ็อบวางระบบจนมาวันหนึ่งอ่ะเราคิดได้ว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบงก์อ่ะถ้าเราตกงานไปอ่ะเราก็จะไม่มีวิชาชีพไหนติดตัวแต่ถ้าเราอ่ะไปทางสายโรงงานไอศกรีมอ่ะตกงานไปอ่ะก็จะมีวิชาไอศกรีมติดตัวแล้วคือตัวเราเองอ่ะจบฟู้ดไซน์มาด้วยอ่ะค่ะก็เลยเป็นสายตรงที่เราจะบู๊ไปส่วนงานนั้นได้อ่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยทำก็ลาออกจากแบงค์ไปทำงานโรงงานไอศกรีมประมาณสัก 5-6 ปีอ่ะค่ะเมื่อก่อนโรงงานเดิมอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ขอลาออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านจังหวัดตรังอะค่ะมาดูแลพ่อแม่เจ้านายก็เลยแบบขอแบบปิดกิจการไปตัวเราเองเนี่ยก็เลยแบบได้โอกาสมาสานต่ออะค่ะคือเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทอัพเลยนะคะเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราใช้ทุนตัวเองเราหมดเลยอะค่ะแทนที่เราจะได้แบบบุกอย่างแบบทีเดียวเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะก่อนที่จะมาเริ่มต้นทำโรงงานตัวเองนะคะก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาโท MBA ก็ใช้ศาสตร์ความรู้ในการเรียนนะคะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานทีนี้เนี่ยการสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเรามาตั้งโรงงานในจังหวัดตรังในพื้นที่ที่แบบเขายังไม่รู้จักไอติมพรีเมียมที่ลูกค้าจะซื้อกินในถ้วยละ45บาทเขารู้แต่ไอติมแบบท้องถิ่นเราก็เลยต้องอาศัยจุดดีตรงไหนที่ทำให้ลูกค้ากล้าที่จะซื้อไอศกรีมพรีเมียมทานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มลูกค้าหลักๆอย่างจะเป็นโรงแรม5ดาวร้านอาหารชั้นนำซึ่งจะเจาะกลุ่มเป็นไอศกรีมพรีเมียมได้อะค่ะแล้วก็เราขายไอศกรีมเราเปิดตัวไอศกรีมพรีเมียมมาประมาณ6ปีทีนี้เนี่ยพอตลาดพรีเมียมมันเริ่มนิ่งอะค่ะเราก็เลยมีตัวใหม่ๆที่มาเสริมตลาดล่างที่ยังมีความต้องการของตลาดอยู่อะค่ะคือต้องบอกว่าทีราโต้อะถ้าเทียบเป็นการเดินทางมา 100% ตอนนี้ทีราโต้เดินทางมาประมาณ 70-80% ด้วยทุนของตัวเองแต่พอทำตลาดไปสักพักหนึ่งคุณจะเห็นช่องทางที่มันสามารถกระจายได้เพิ่มขึ้นถ้าเราอาศัยแต่ทุนตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรุกไปได้ไกลอะค่ะการเข้ามาของ SME Bank อะทำให้ช่วย1ก็คือขยายกำลังการผลิตให้ทันต่อความต้องการลูกค้ามากขึ้นแล้วก็2เนี่ยเราสามารถขยายตู้ไอศกรีมอะค่ะไปในหลายๆจังหวัดมากขึ้นนะคะก็เป็นโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์ตรังพัทลุงแล้วก็สงขลาค่ะก็ใน7ปี6ปีผ่านมานะคะแนวโน้มอ่ะมันเติบโตขึ้นทุกปีอะค่ะเพราะมันเป็นสินค้าในกลุ่มหลักการบริโภคเป็นสินค้าที่อยู่ในเรื่องของปัจจัย4อะค่ะมันก็เติบโตได้ทุกปีแต่อยู่ที่เราต้องพัฒนาไปคู่กันนะคะคือจะบอกว่าความสำเร็จของแต่ละคนน่ะมันเป็นสูตรความสำเร็จของคนๆนั้นคือเราจะเดินตามความสำเร็จของคนที่สำเร็จแล้วเพื่อให้ไปสำเร็จเหมือนเขาอะไม่ได้ทีนี้เนี่ยสตาร์ทอัพทุกคนอะถ้ามีฝันอะเชื่อว่าคุณอะหาสูตรที่ไปสู่ความสำเร็จของคุณได้อะค่ะแล้วก็มีสมหวังมีผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่าไปจมอยู่กับความผิดหวังให้คุณโฟกัสที่แค่ความสำเร็จแล้วก็จะสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อะค่ะThank you.
ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการ SME ทุนของแผ่นดินนะครับมาบอกเล่าความหวานหอมอร่อยของไอศกรีมนะครับเทียนอบทีลาโต้ไอศกรีมความหอมอร่อยหวานมันที่ปักใต้นะครับเราจะมาคุยกับผู้ประกอบการผู้มีความใฝ่ฝันวันนี้เดินมาไกลนะครับตีตลาดไปทั่วทั้งปักใต้แล้วกำมังครับคุณทิวาวันสุดวุ่นนะครับผู้บริหารของห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียนอบไอศกรีมนะครับสวัสดีครับน้องอ้อยครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะครับอุตส่าห์มาจากจังหวัดตรังมาสนทนากันในรายการวันนี้ผู้คนบอกว่าอยากจะบอกเสน่ห์ของปักใต้นะครับว่าไอศกรีมแม้ว่ามาจากต่างประเทศแต่วันนี้ได้กลายมีรสชาตินะครับเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือมีรสมะม่วงเบาใช่ค่ะสินค้าตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยใช่ค่ะเป็นรสมะม่วงเบาราดด้วยน้ำปลาหวานนะคะคือเวลาเราจะทานนะคะเราก็จะมีซองน้ำปลาหวานเล็กๆซองนี้ค่ะซึ่งนี่ไอศกรีมมะม่วงเบาใช่ค่ะซึ่งน้ำปลาหวานเนี่ยเป็นสูตรพิเศษก็คือแช่แข็งแล้วก็ไม่แข็งอะค่ะก็สามารถราดบนไอศกรีมได้เวลาทานก็เหมือน เหมือนทานมะม่วงเบาสดๆจิ้มกับน้ำปลาหวานแต่มาเป็นรูปของแบบไอศกรีมอะค่ะครับมีที่เดียวมีที่เดียวนะครับที่ไอศกรีมทีลาโต้ใช่ค่ะเทียนอบค่ะวันนี้นะครับสินค้าเหล่านี้วางที่ไหนบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะส่งโรงแรม5ดาวแล้วก็ร้านอาหารชั้นนำทั่วไปนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตไล่มาจนถึงจังหวัดสงขลาภูเก็ตพังงากระบี่สุราษฎร์ตรังพัทลุงสงขลาไอศกรีมเทียนอบนี่ไปทั่วใช่ค่ะนะครับหลายจังหวัดหลายจังหวัดเมื่อมาให้เทียนอบผลิตก็จะเป็นแบรนด์ของเขาด้วยนะครับแต่รสชาติก็คงเดิมใช่ค่ะไปจังหวัดตรังคุณก็จะได้กินแบรนด์ภูตรังกัวลำพูกัวลำพูกัวนิโต้กัวนิโต้บ้านสวนสุดาพรแล้วก็มีอีกหลายๆแบรนด์นะคะไปพัทลุงก็จะได้กินหลานตาชูสีปากปะทิวทัศน์ซีซีสเต็กส่วนใหญ่การรับทำแบรนด์อาจจะทำให้กับร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนั้นๆนะคะคือถ้าเหมือนไปกินจังหวัดนี้เราต้องไปร้านไหนครับก็จะทำเสนอตัวเข้าไปขอทำไอศกรีมให้กับเขาอะค่ะครับครับได้กำลังใจมาจากไหนครับวันนี้นะครับกลายเป็นสินค้าพูดง่ายๆว่าเป็นที่ยอดนิยมแล้วล่ะถ้ามาปักใต้ไม่ได้กินไอศกรีมเทียนอบนะมาไม่ถึงปักใต้ค่ะคือออยจบฟู้ดไซน์นะคะก็เลยเป็นสายตรงที่จะมาทำไอศกรีมได้อ่ะค่ะไปนับไปเป็นพนักงานไปเริ่มต้นเลยนะคะก็คือจบฟู้ดไซน์แล้วก็งานแรกที่ได้ก็คือเป็นพนักงานของธนาคารทำงานอยู่ประมาณสักปีนึงคือตัวเราเองเนี่ยมีประวัติบนเว็บจัดหางานนะคะคือเจ้านายที่เขาจะเปิดโรงงานไอศกรีมที่ฝั่งภูเก็ตเขาก็ติดต่อให้เราไปวางระบบโรงงานให้ก็ขอให้ไปช่วยเสาร์อาทิตย์ครับจันทร์ถึงศุกร์ทำงานแบงค์เสาร์อาทิตย์ทำงานโรงงานไอศกรีม7วันทำงานทั้ง7วันใช่ค่ะจนมาวันนึงอ่ะนั่งคิดได้ว่าถ้าวันนึงอ่ะเราทำงานแบงค์ไปอ่ะแบงค์ให้เราออกอ่ะเราจะมีวิชาชีพไหนติดตัวบ้างเราจะไปเปิดรับฝากเงินข้างนอกได้หรือเปล่า ไม่ได้กับเรามีโอกาสที่โรงงานไอศกรีมอะค่ะถ้าเกิดเราไปสายนี้เนี่ยวันหนึ่งถ้าเราตกงานอะอย่างน้อยอะเราก็ทำไอติมขายข้างถนนได้อะแล้วเป็นจริงด้วยใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจลาออกจากแบงค์แล้วก็ไปทำงานโรงงานไอศกรีมครับก็เลยไปสร้างไอศกรีมอยู่ที่ภูเก็ตใช่ค่ะแล้วก็จับพัดจับผูวันนึงอะค่ะสำนึกคือรักบ้านเกิดอยากกลับมาอยู่บ้านจังหวัดตรังไม่อยากอยู่ภูเก็ตแล้วกลับมาหาแม่ที่จังหวัดตรังดีกว่าอยากจะดูแลบุพการีอะค่ะทั้งตัวออยเองแล้วก็ตัวสามีก็เลยเลือกที่จะลาออกทิ้งตำแหน่งที่ภูเก็ตเพื่อที่จะกลับบ้านจังหวัดตรังคือตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะทำอะไรแต่จนสุดท้ายอ่ะไปคุยไปลาออกกับเจ้านายก็เลยบอกว่างั้นเอาวิชาชีพนี้อ่ะไปติดตัวซะต
ติดโรงงานไปด้วยนะใช่ก็เจ้านายก็เลือกที่จะปิดกิจการแล้วเราก็เลยได้ในฐานลูกค้าแล้วก็เครื่องจักรตัวไหนเราซื้อมาได้แล้วก็เอามาเริ่มต้นเล็กๆในทุนที่เรามีคือณตอนที่มาตั้งโรงงานนะคะใจเราก็เลือก2อย่างก็คือจะตั้งเป็นโรงงานหรือจะเปิดเป็นร้านไอศกรีมครับแต่ถ้าเราเลือกช้อยที่2เปิดเป็นร้านไอศกรีมเนี่ยน่าจะไม่มีเทียนอบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครับเราก็เลยเลือกที่จะตั้งโรงงานแล้วเลือกที่จะวิ่งไปหาลูกค้าเองอะค่ะลูกค้าอยู่ตรงไหนเราวิ่งไปหาลูกค้าผลิตให้เขาใช่ค่ะผลิตให้บ้านตาชูนะครับไปพัทลุงท่านไปทานร้านอาหารใหญ่ๆก็ไปจังหวัดตรังร้านใหญ่ๆก็จะมีไอศกรีมของเทียนอบอยู่ใช่ด้วยความที่เราเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆเครื่องจักรเราอะสามารถปรับเปลี่ยนได้เราไม่เหมือนอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่แบบอยากมีแบรนด์ไอศกรีมเป็นของตัวเองคุณต้องขึ้นรูปทีนึงแบบเป็นพันเป็นหมื่นถ้วยไม่จำเป็นนะคะคือเราเป็นโรงงานเล็กๆเราก็อาศัยวอลลุ่มน้อยๆที่จะแบบสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าได้ค่ะนี่คือจุดเด่นแต่เรื่องของการทำแบรนด์ให้กับลูกค้าเราก็เลือกลูกค้าค่ะจะไม่ได้ทำแบรนด์ให้ทั่วไปก็เหมือนที่เรียนคุณยุทธยงบอกว่าเลือกร้านเด่นร้านดังของแต่ละจังหวัดอะค่ะที่เราเข้าไปอาสาขอติดต่อทำแบรนด์ให้ค่ะส่วนร้านอาหารทั่วไปเราก็จะมีขายในแบรนด์ของทีราโต้อะค่ะเพราะงานทำแบรนด์เนี่ยมันจะถูกกำหนดด้วยวอลลุ่ม คือร้านเล็กๆอาจจะสู้วอลลุ่มไม่ไหวใช่ค่ะร้านอาหารใหญ่ๆประจำจังหวัดก็จะมีไอศกรีมประจำจังหวัดนั้นใช่ค่ะโดยคุณออยแล้วก็เป็นคนสร้างสรรค์ให้เขาได้ภาคภูมิใจในขนมหวานแล้วแต่ละร้านเนี่ยสามารถครีเอทรสชาติที่เราสามารถR&D ขึ้นมาได้อะค่ะคุณสามารถสร้างสรรค์ได้หรือบอกมาเลยว่าจะให้รสชาติกาแฟรสชาติโกปี้ปักใต้รสชาติชาเย็นใช่ค่ะเหมือนที่พัทลุงอยากได้รสข้าวสังหยดเราก็ทำให้ได้โอ้คุณอ้อยครับสนุกสนานยังไงกับการสร้างสรรค์อันไม่หยุดนิ่งในการสร้างไอศกรีมออกมาอย่างสนุกสนานแบบนี้คือมันเป็นสิ่งที่เรารักครับการได้ทำในสิ่งที่เรารักอ่ะทำให้เรามีความสุขที่จะทำแม้จะเหนื่อยยังไงอ่ะสิ่งที่เรารักอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขอ่ะค่ะเราสามารถสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้ไม่จบไม่สิ้นนะคะทุกวันนี้เนี่ยรสชาติไอศกรีมของออยมีประมาณ60เกือบ70รสชาตินะคะเหมือนวันนี้ที่เอามาเนี่ยเอามาประมาณ40รสชาติค่ะครับ40รสชาตินะครับใช่ค่ะผมรู้มาว่าตอนนี้กระแสนิยมนะครับไปหาดใหญ่ไปจังหวัดตรังไปสุราษฎร์ไปภูเก็ตทุกคนถามหามะม่วงเบาที่กำลังจะโค่นยางปลูกม่วงเบากันทั้งปากใต้แล้วมึงเนี่ยค่ะไอซีมก็มีมะม่วงเบาใช่ค่ะเริ่มต้นคือที่บ้านน่ะมีต้นมะม่วงเบาแล้วก็ทุกปีอ่ะจะดกมากแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนอะค่ะก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอามาล้างปอกเปลือกแล้วก็เอาเนื้อฟรีซไว้เพื่อใช้ได้ตลอดทั้งปีครับแล้วก็เริ่มสร้างสรรค์รสชาติให้มันเป็นไอศกรีมรสมะม่วงเบาครับน้ำปลาหวาน ที่สามารถขายลูกค้าได้ตลอดทั้งปีอะค่ะด้วยความที่ความนิยมในมะม่วงเบานะครับก็ไปหากันเอาเองว่าเดี๋ยวนี้นี่หากินยากวันนี้กินเมล็ดก็กินแต่ก่อนเมล็ดไม่กินเดี๋ยวนี้กินเมล็ดมะม่วงเบาค่ะยังแต่ใบมะม่วงนี่จะกินเพราะเป็นเริ่มบูมกันนะครับเริ่มบูมกันใน40รสชาติที่เอามาโชว์วันนี้นะครับมีอะไรบ้างตัวเด่นเลยนะคะคือของออยเนี่ยหอจกอเทียนอบไอศกรีมเทียนอบเราก็จะมีซิกเนเจอร์เป็นไอศกรีมที่มีกลิ่นอายของเทียนอบมีกลิ่นอายของกะทิอบควันเทียนที่เราสร้างสรรค์คิดรสชาติขึ้นมาเองอะค่ะนี่แบบไทยๆเลยใช่ค่ะก็คือสลิมสลิมนะครับรวมมิตรรวมมิตรแล้วก็ฝอยทองค่ะมีฝอยทองด้วยนี่ครับฝอยทองตรงไหนค่ะนี่ฝอยทองค่ะคือนี่มันก็คือของหวานบ้านเรานะของหวานของประเทศไทยใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเจลาโต้สัญชาติไทยเป็นเหมือนของหวานบ้านเราเลยอะค่ะมีกลิ่นอายของกะทิอบควันเทียนครับวันนี้นักท่องเที่ยวจากจีนมามากนะครับจากประเทศจีนไหลเข้ามาประเทศไทยเขาบอกปี10กว่าล้านคนนี้ยอดจะเพิ่มขึ้นอีก
ได้ผู้ประกอบการแบบคุณออยเนี่ยแหละครับสร้างสรรค์ผลผลิตจากในประเทศจากวัตถุดิบมะม่วงเบาจากฝอยทองครับวันนี้มีการส่งออกไปต่างประเทศบ้างไหมครับส่งออกเนี่ยยังไม่มีอะค่ะหิ้วขึ้นเครื่องหิ้วขึ้นเครื่องยังไม่มีมีแต่ขายให้กับลูกค้าต่างประเทศเพราะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มฝรั่งรัสเซียอังกฤษแล้วก็ลูกค้านักท่องเที่ยวจีนเกาหลีมาภูเก็ตถ้าไม่ได้กินใช่ค่ะคุณก็มาไม่ถึงปักใต้ใช่ค่ะนะครับคุณออยครับใช้ทีมงานในการวิจัยเยอะไหมครับกว่าจะได้รสชาติมาแบบพื้นถิ่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสากลออยจะบอกว่าณวันที่ออยตั้งโรงงานนะคะออยเริ่มต้นตั้งโรงงานด้วยตัวออยเองสามีแล้วก็มีแม่มาช่วยเราทำงานกันแบบตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงตีสามของวันรุ่งขึ้นนะคะแบ่งกะกันผัดกันนอนครับคือออยปั่นวันรุ่งขึ้นสามีเอาไปส่งแล้วออยก็ปั่นสามีเอาไปส่งอยู่แบบนี้จนปัจจุบันนี้เราสามารถสร้างงานขึ้นมาในท้องถิ่นในชุมชนนะคะครับที่ดึงเอาบุคลากรในชุมชนที่ว่างงานนะคะมาช่วยส่งเสริมให้เขามีรายได้ครับกว่าจะเกิดขึ้นมาได้นะครับ 7-8 ปีเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการจิตวิญญาณของความขยันความบุกเบิกนะครับระบุกเบิกที่จะบุกบานไปให้ได้นะใช่ค่ะครับครับเครื่องจักรกำลังจะสั่งมาใหม่ใช่ไหมครับทราบข่าวว่าทาง SME Bank ก็อนุมัติไปเรียบร้อย คือเริ่มต้นมา6ปีนี้เริ่มต้นจากทุนตัวเราเองแล้วก็เราก็ต่อยอดไปเรื่อยๆคือเริ่มต้นตั้งแต่เครื่องจักรเครื่องเดียวครับพอปีที่2เพิ่มเครื่องจักรอีก1เครื่องในแต่ละปีอ่ะเรามีการซื้อตู้ให้ลูกค้าตลอดเวลาเพราะว่าธุรกิจไอศกรีมอ่ะเราต้องลงทุนตู้ให้ลูกค้าครับณปัจจุบันนี้ตู้ที่อยู่ในท้องตลาดของเราอ่ะมีประมาณ100กว่าตู้อ่ะค่ะ100กว่าตู้ทุนตัวเราเองที่เราสตาร์ทอัพมากับมือค่ะเราต้องไปสร้างตู้เย็นให้เขาด้วยใช่ค่ะลูกค้าต้องยืมตู้ให้ลูกค้ายืมตู้ยืมตู้ไปเพราะการให้ลูกค้าซื้อตู้ไม่ได้อยู่แล้วเราจะสู้ทุนใหญ่ที่เขาทำธุรกิจไอศกรีมในท้องตลาดไม่ได้อะค่ะครับเราต้องซัพพอร์ตตู้กำหนดจุดแข็งของเราที่เรามีก็คืองาน OEM ที่เราเด่นครับพอเราสร้างชื่อจากงาน OEM งานของทีราโต้ก็ไปได้ครับงาน OEM ก็คือการสร้างสรรค์ให้เจ้าของผู้ประกอบการร้านอาหารเขาภาคภูมิใจใว่าเขามีไอศกรีมประจำร้านของเขานะค่ะมีร้านประชูมีภูตรังครัวลำพูมีครัวลำพูเดี๋ยวร้านอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวจะเยอะมากค่ะใช่ค่ะครับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปได้เราก็จะขึ้นเพจให้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ Facebook ก็ได้ LINE ก็ได้นี่ขณะนี้คือส่งเฉพาะในปักใต้ก็แค่แทบไม่ได้รับไม่ได้นอนค่ะถ้าส่งทั่วประเทศก็คงไม่ต้องนอนใช่ค่ะเครื่องจักรตัวใหม่กำลังจะมาก็ขยายมากขึ้นใช่ค่ะแล้วเราก็สามารถลงทุนตู้ที่แบบคือเหมือนก่อนที่เราจะได้ SME อ่ะเราเดินมาเหมือนประมาณ 70% เรากินข้าวทีละคำค่อยๆเดินทีละก้าวแล้วก็ตอกแตะมาเรื่อยๆด้วยความมานะอุตสาหะจนมาวันนี้ประมาณ 70-80% แล้วก็ได้ทุนจาก SME อะค่ะมันก็เหมือนการติดเทอร์โบให้กับธุรกิจอะค่ะที่เราสามารถพุ่งทะยานไปบนพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะเราก็สามารถเห็นช่องว่างไหนที่มันสามารถลงทุนได้แล้วก็บุกไปบุกได้เลยค่ะเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่วันนี้ที่ปักใต้นี่ไม่ว่าเกาะสมุยใช่ค่ะไม่ว่ากระบี่ไม่ว่าภูเก็ตนะครับไม่ว่าหาดใหญ่เนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนต่างประเทศมามากนะครับแน่นอนที่สุดเมื่อมาแล้วเขาก็ต้องกินของที่ประจำถิ่นใช่ค่ะไอศกรีมเป็นคำตอบเลยใช่ค่ะบริษัทต้องเพิ่มห้างหุ้นส่วนจำกัดของคุณออยนะครับวันนี้ใครกำลังการผลิตเนี่ยใช้กำลังคนสักเท่าไหร่กำลังคนเราใช้กำลังคนไม่เยอะแต่เราเน้นคุณภาพที่ออกมาเราอาศัยการบริหารจัดการมากกว่าค่ะการบริหารจัดการเข้ามามีส่วนในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถสร้างสรรค์กำลังการผลิตได้สูงที่สุดอะค่ะครับนี่คือบทบาทออยที่ผ่านมาครับมี
มีอยู่2เขาเรียกว่า2พื้นที่โดยทีละโต้ก็จะกินในเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่ภูเก็ตกระบี่พัทลุงในเขตเมืองใหญ่ใช่ค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเทียนอบวันนี้จะไปบุกตลาดท้องถิ่นแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะคือก่อนหน้านี้เราขายในแบรนด์ของเทียนอบใช่ไหมคะแล้วก็ฝรั่งอ่ะจะอ่านชื่อยากเทียนอบเทียนอบฝรั่งอ่านยากเราก็เลยผันตัวเองรีแบรนดิ้งใหม่มาเป็นทีราโต้นะปัจจุบันจากเทียนอบใช่ค่ะเทียนอบมันก็ TIANOP ใช่ไหมคะครับพอทีราโต้มันก็มาจากเทียนอบเดิมมาจากตรังมาจากไทยแลนด์แล้วก็ใส่คำว่าลาโต้ซึ่งมันคล้องมาจากคำว่าเจลาโต้ครับมันก็เป็นทีลาโต้นะปัจจุบันมันก็เกิดการตกผลึกเขาบอกนะครับเขาบอกว่าเสน่ห์ของคนเมืองตรังเนี่ย1เรื่องของการกิน2เรื่องของการอาหารคนเมืองตรังจะมีทักษะเหล่านี้สูงมากใช่ค่ะเมืองตรังนี่เป็นเมืองที่แบบกินกันตลอดเวลาค่ะเมืองกินเมืองเที่ยวเมืองบริโภคใช่ค่ะครับก็ไม่แปลกใจนะครับว่าไอศกรีมทีราโต้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ตรังใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นตัวชี้วัดว่าการที่เราสามารถขายมาได้7ปีอ่ะคือของเราอ่ะมีคุณภาพรสชาติที่อร่อยบนโปรดักที่มีคุณภาพถึงทำให้เราขายยืนยาวมาจนถึง7ปีนี้ค่ะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่มาตั้งแต่โบราณนะครับไม่ว่ารวมมิตรก็มีมาสลิ่มก็มีมาตั้งแต่โบราณม่วงเบาพ่อแม่กระดองให้เรากินกันมานานแต่พอเรายกระดับเขามาเป็นไอศกรีมเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการคนสมัยใหม่เลยใช่จุดเด่นของเรานะคะแตกต่างกับไอศกรีมโบราณก็คือของเราอ่ะใช้นม 90% เราไม่ใช้แป้งไม่ใช้ไข่ครับโครงสร้างที่ได้มาจากเนื้อไอศกรีมก็คือมาจากนมแล้วก็มาจากผลไม้สดๆอะค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเป็นไอศกรีมเพื่อสุขภาพก็ว่าได้อะครับนะครับครีมอาจจะใช้น้อยแต่ใช้นมสดใช่ค่ะแล้วก็เคลมว่า low fat 50% นะคะแล้วในไอศกรีมตระกูลผลไม้เนี่ย low fat 0% นะคะครับเพราะไม่ใช้ไขมันเลยค่ะปักใต้มีมังคุดปักใต้มีมะม่วงใช่ค่ะปักใต้มีทุเรียนหลังสวนมีเงาะจากพรหมคีรีก็มีเงาะใช่ค่ะมีไอศกรีมรสชาติผลไม้ไทยด้วยผลไม้ปักใต้ด้วยมีค่ะจำปาดะกำลังจะมีกำลังจะมีเดี๋ยวจะมีให้ค่ะครับจำปาดะเนี่ยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ผู้คนคุ้นชินนะฮะครับครับสนุกสนานกับการคิดสร้างสรรค์แบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณออยทำอย่างมีความสุขเลยนะครับใช่ค่ะคือเหมือนดัชนีชี้วัดของธุรกิจอื่นอะความสำเร็จของเขาอาจจะอยู่ที่แบบยอดขายกำไรสูงสุดแต่อ้อยอะความสำเร็จสูงสุดของธุรกิจทีราโต้เทียนอบไอศกรีมเนี้ยค่ะก็คือชี้วัดกันด้วยความสุขที่ได้ทำค่ะให้ผู้บริโภคได้กินใช่แล้วก็เห็นรอยยิ้มคนที่ได้ทานไอศกรีมแล้วแบบโอ้ยนี่คือแบบความสุขแล้วอะค่ะของคนที่อยู่เบื้องหลังครับแค่คุยก็น้ำลายไหลกันนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อหรือเข้าไปได้นะครับในแฟนเพจได้เลยใช่ค่ะเทียนอบใช่ค่ะทีราโต้ใช่ค่ะไอศกรีมเทียนอบค่ะนะครับค่ะถ้าไปตรังก็ไปหากันเอาเองถาม2แถวก็จะ ไปหากินที่ไหนส่วนใหญ่อยู่ตามร้านอาหารทั่วไปเลยค่ะครับในแบรนด์ต่างๆนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าแพ็คส่งไปต่างประเทศได้ไหมยินดีค่ะหิ้วขึ้นเครื่องนะครับนักท่องเที่ยวมาแล้วแพ็คเป็นกล่องขึ้นเครื่องวิ่งไปจีนวิ่งไปเกาหลีแป๊บเดียวไม่รู้ว่าเขาจะหิ้วกันไปเนี่ยผลิตทันได้ค่ะผลิตทันค่ะเดี๋ยวจะมีเครื่องจักรมาเสริมกำลังการผลิตเดือนหน้าครับครับคุณออยครับสำหรับความสุขที่เราสร้างไอศกรีมขึ้นมานะครับมันทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสู่สังคมไทยนะครับวันนี้มีกินเฉพาะปักใต้นะยังไม่ได้บุกตลาดในเมืองไทยนะค่ะมีแผนยังไงบ้างก็เดี๋ยวขอภาคใต้ให้ครอบคลุมนิดนึงนะคะเพราะภาคใต้ตอนบนนี่เราก็ยังไม่ได้ไปลองตลาดเลย
มันชุมพรประจวบยังมาไม่ถึงรอขั้นไว้ที่สุราษฎร์อะค่ะ เดี๋ยวเราจะข้ามสุราษฎร์ขึ้นไปค่อยๆนะคะตามคอนเซปต์ออยนะคะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำออยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปแบบสม่ำเสมออีกหน่อยไปถึงเพชรบุรีก็จะมีรสชาติหม้อแกงไอศกรีมหม้อแกงนะครับครับสำหรับไอศกรีมเองนะครับมันเป็นสินค้าสากลมันเป็นของหวานที่ใครๆก็รู้จักนะครับโลกยุโรปคนจีนเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งญี่ปุ่นเกาหลีเขารู้จักไอศกรีมแต่เราสามารถทำรสชาติท้องถิ่นมันก็เป็นกลายเป็นมันก็ไปไวเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะเขารู้จักไอศกรีมค่ะแล้วเราสามารถสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆได้ตลอดเวลาค่ะเราไม่หยุดนิ่งอะค่ะแล้วจะบอกมาได้เลยว่าอยากได้รสอะไรเราสร้างสรรค์ให้หมดเลยอะค่ะหลายคนก็เบื่อแล้วนะวานิลาใช่ค่ะรสชาติช็อกโกแลตใช่ค่ะช็อกโกแลตก็กินกันทั้งโลกใบนี้แล้วค่ะกินม่วงเบาบ้างใช่วันนี้ม่วงเบาเด่นมากวันนี้ม่วงเบาเด่นมากนะครับโทรศัพท์กันเข้าไปได้นะครับผู้คนที่เขาบอกอยากกินม่วงเบามานานมีไอศกรีมม่วงเบาแถมมีน้ำปลาหวานสูตรพิเศษนะคะท็อปปิ้งท็อปปิ้งนะครับไอศกรีมมีท็อปปิ้งด้วยนะครับม่วงเบาซื้อที่หาดใหญ่ได้ไหมหาดใหญ่มีค่ะหาดใหญ่มีแล้วไปที่สนามบินอาจจะยังไม่มีคุณไปหาเอาเองสุดท้ายครับสุดท้ายคุณออยประสบการณ์ความมุ่งมั่นเหล่านี้จะบอกสตาร์ทอัพจะบอกคนรุ่นใหม่ต่อการสร้างสรรค์ใหม่ๆยังไงบ้างค่ะออยเริ่มต้นตั้งแต่ออยหิ้วกระติกไปเสนอลูกค้าเจ้าแรกที่ออยได้คำตอบจากเขามาก็คือเขาบอกว่าไม่กล้าเสี่ยงอ่ะที่จะขายไอติมคุณอ่ะแต่ออยเลือกที่จะกลับมาแล้วก็ทำไอติมใหม่แล้วก็วิ่งไปหาลูกค้าเจ้าใหม่แล้วลูกค้าเจ้านี้อ่ะเขามีเครื่องทำไอศกรีมอยู่แล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำไอศกรีมแล้วเขาจะให้เราอ่ะทำไอศกรีมให้เราให้เขาจนลูกค้าเจ้านี้เป็นแรงผลักดันให้ออยจนถึงแบบทุกวันนี้ค่ะคืออย่าเอาความผิดหวังมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จคือให้คุณอ่ะลุกขึ้นสู้แล้วคุณมีความมุ่งมานะเหมือนแม่ออยให้คาถาไว้ว่าให้คุณขยันซื่อสัตย์แล้วก็อดทนคุณจะประสบความสำเร็จค่ะครับวันนี้ไปปักใต้นะครับไปปักใต้ให้ถามหากันนะครับไม่นั้นไปไม่ถึงไอศกรีมอร่อยหอมหวานมันที่ปักใต้นะครับเทียนอกทีละโต้ไม่นั้นและท่านก็ไปไม่ถึงปักใต้นะครับมีทุกรสชาติทั้งม่วงเบากาแฟรวมมิตรผลไม้ที่มีอยู่ในปักใต้นะครับสร้างสรรค์มาเป็นไอศกรีมเพื่อวางตลาดอยู่ในสังคมไทยนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณที่วาวันสุดวุ่นนะครับผู้บริหารของเทียนอบไอศกรีมผู้สร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆนะครับให้เป็นทุนของแผ่นดินขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะลารายการเลยครับ